การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อล่วงหน้า1ปีนะครับที่เฟดนิวยอร์กเขามีการทำเซอร์วีกันนะครับเป็น consumer expectation ก็คือการคาดการณ์เงินเฟ้อล่วงหน้านะของภาคของการบริโภคแล้วกันมันลดลงจากเดือนก่อนที่ 6.8 หรือ 6.2 ก็สะท้อนว่าตลาดเองก็มองคล้ายๆกันว่าเทรนด์ตัวเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะเป็นโซนที่ใกล้ๆเป็นโซนพีคหรือว่าอาจจะพ้นจุดพีคแล้วเราก็เห็นภาพตัวบอนด์ยิลด์มันก็ลดระดับลงมาบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้ภาพของตัวราคาสินทรัพย์เองก็อาจจะพอมีแรงประคองเข้ามาส่วนภายในบ้านเราเองเนี่ยเรื่องหลักของมันเรื่อง FTก็น่าจะขึ้นแหละครับแต่ว่าก็คงไปดูในเรื่องตัวกรอบนิดนึงว่าการก่อหนี้เพิ่มเนี่ยมันจะเปรียบขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนาะอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของตัวที่เราคงต้องไปดูกันนิดนึงแต่ว่าในภาพรวมก็น่าจะบวกตัวพวกโรยฟ้าแหละเพราะฉะนั้นธีมหลักของตลาดเองช่วงนี้ก็บอลยิวลงนะครับก็ไฮโกรทมาอันนี้ชัดเจนไอโกดเริ่มดูมีแรงเก็งกำไรเข้ามามากขึ้นราคาน้ำมันพ้นจุดพีก็แอนทายคอมมิชชั่นเป็นธีมเด่นนะครับภาพตลาดนี้ผมคิดว่าไซด์เวย์1616ตลาดมันทำท่าจะเบรกบริเวณ1610ขึ้นมาแบบแข็งๆหน่อยอ่ะถ้าเกิดผ่าน1606ได้อีกก็ต้องบอกว่าอาจจะยิงแรงก็ได้นะ1630เป็นแกปตรงนั้นแต่ว่าตรงนั้นผมคิดว่าเป็นแนวต้านเดือนที่มองไว้ด้วยว่าเป็นเบสของเดือนเนี้ยไม่น่าจะเบรกตรงนั้นนะครับ GPS ก่อนแล้วกันครับแทร็กเก็ตไฟอยู่ที่90บาทนะครับราคาหุ้นเองเนี่ยนะครับจะมีแพทเทิร์นที่จะส่งสัญญาณเป็นขาขึ้นระยะกลางถ้าเขาเบรกเรียน 72.75 ได้เพราะฉะนั้นดู 72.75 ไว้ครับตรงนั้นถ้าเบรกก็เป็นแพทเทิร์นขาขึ้นระยะกลางนะครับแนวต้านจะไปที่75บาทแนวรับอยู่ที่70กับ69บาทสำหรับ GPS 4 Target Price 90บาทครับผมครับไอการขึ้น FT ที่กำลังจะเกิดขึ้นกันยายนเนี่ยมันเพียงพอใช่ไหมมันยังเป็นตีมบวกใช่ไหมบวกครับบวกพี่บวกไปแล้วครับขยับขึ้นมากน้อยก็บวกแต่ว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้ประโยชน์เชิงบวกมากสุดนะในกลุ่มเลยนะครับเพราะมีโรยฟ้า SPP มากที่สุดเพราะงั้นเทียบขึ้น68.66 สตางค์ต่อหน่วยเองก็ทำให้ตัวหุ้นเองนะครับมีโอกาสที่จะเห็นโครงสร้างรายได้ที่ดีขึ้นครับผมครับตัวแรก GPS ตัวที่2เชิญครับตัวสองเป็นซิงเกิลนะครับผมว่าจะ earning น่าจะ report วันพรุ่งนี้ก็เป็นตัวที่เราคาดการณ์กำไรเติบโตดีแล้วก็ได้ในธีมที่ค่าแรงขึ้นนะครับก็จะเป็นตัวภาพบวกคือค่าแรงขึ้นเนี่ยผมไม่มองเลยว่าปีหน้าถ้าเกิดค่าแรงขึ้นจริงๆนะครับซึ่งโอกาสในการขึ้นสูงมากนะเพราะถ้าเราดูอย่างเงี้ยพี่เอกเขาประกาศแล้วนี่ 5-8% ครับเปลยมาแต่ยังไม่ได้วัดเป็นทางการโอ้รอด้วยโอ้ยปีหน้ามีเลือกตั้งใช่ใช่เนี่ยแหละพอที่คุยกันคือเรื่องเนี้ยไม่ต้องคิดหรอกว่าเขาจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหรือเปล่าโอยครับใช่ขึ้นอย่าลืมเขาไม่ขึ้นมา 3-4 ปีถ้าเราไม่ขึ้นดูนะแล้วเลือกตั้งครั้งใหม่นะแล้วก็นโยบายก่อนหน้านี้บอกว่าจะขึ้นค่าแรงเท่าไหร่เนี่ยทุกพรรคเลยนะไม่ได้ว่าพรรคไหนเป็นพิเศษนะครับเขาขึ้นอยู่แล้วเขาขึ้นอยู่แล้วพี่แต่ว่าผมไม่รู้นะในมุมของผมเนี่ยไอการขึ้นทางการเมืองเนี่ยผมเข้าใจได้ผมเคลียร์นะแต่ SME ผมว่าเหนื่อยมากเพราะว่าของเรา SME ภาคบริการเยอะและ2ปีที่ผ่านมาเหนื่อยแล้วนี่กำลังหลุดมายังสโลสเลอยู่เลยเจอต้นทุนอีกผมว่าเหนื่อยถูกครับก็จะมีโครงสร้างธุรกิจที่อาจจะได้รับผลกระทบเชิงลบแหละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็เลยมองว่าซิงเกิลก็เป็นคนที่ได้ประโยชน์เชิงบวกนะครับก็เทรดไป58บาทนะครับเก่งกำไรก็ดูแนวต้าน47-48.25นะแนวรับก็ 44.5 นะครับสำหรับตัวซิงเกิลครับตัวที่2ซิงเกิลละตัวที่3เชิญครับ K-Bank นะครับก็เทรดไป190ก็อย่างที่น่าจะเคยคุยพี่เอกไปเรื่อง MSCI ก็เราคาดว่าจะเข้านะประกาศวันที่11นะครับ111แล้วมีผลเข้าเมื่อไหร่นะประกาศ11แล้วมีผลเข้าเมื่อไหร่มีผลราคาปิด31สิงหาคมครับพี่อ๋อโอเคครับครับคือประกาศก่อนประกาศที่11ช่วงคืนนะครับแล้วก็12แล้วปิดใช่2ปิดนะครับแล้วพวกนี้ก็คือเรื่องดอกเบี้ยนโยบายก็น่าจะขึ้นนะครับกนง.ก็ต้องขยับขึ้นอย่างน้อยก็25เบสิสพอยต์ตามตลาดคาดงั้นตอนนี้ก็เก็งกำไรได้ครับแนวต้านดู 151.5 153แนวรับอยู่ที่147กับ 145.5 ครับผมครับกลับมาถามธีมฟันโฟบ้างนะครับโนบุระหรือคุณเอ็ดดี้คิดยังไงเรื่องฟันโฟเพราะว่ามันชัดเจนนะก่อนหน้านี้เงินอ่อนพอรู้แล้วกนง.จะขึ้นแน่เขาก็เอาเงินเข้ามาเมื่อวานก็ชัดนะครับเงินมันจะเข้ามาถึงเมื่อไหร่ธีมมันจะเป็นยังไงเอาเรื่องฟันโฟครับคือผมมองเหมือนเดิมว่ากลางยาวเนี่ยเงินเข้านะครับระยะสั้นเองเนี่ยมันจะมีสะดุดไหมเนี่ยต้องดูว่าอิชชูเรื่องไหนที่ทำให้สะดุดเพราะว่าเขาเนี่ยเลือกใครตั้งแต่ต้นปีจากเรื่องตัว repeating play เรื่องตัวดูมิชิเดนสปัตที่จะดีขึ้นนะครับจากภาพของการท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ถ้าดูตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติก็น่าจะ 1.2 ล้านรายได้แล้วต่อเดือนก็เป็นตัวที่บ่งชี้ว่าดูมิชิเดนสปัตเราก็จะดีขึ้นแหละกลับมาเป็นบาลานซ์ได้นะครับหรือว่าเป็นบวกได้อ่อนๆนะครับเป็นภาพนี้เองเนี่ยมันก็สนับสนุนให้ตลาดเองซึ่งเห็นโครงสร้างอยู่ว่าหลายๆประเทศสีมันแผ่วลงก็ควรจะ allocate มาในโซนดิจิเนนี้นะครับไทยก็เป็นคนได้ประโยชน์แต่ว่าตรงเนี้ยอย่าลืมเรื่องหนึ่งแล้วกัน
ยังไม่แน่ว่าเฟดเองเนี่ยรอบหน้าจะขึ้นดอกเบี้ย50เบสพอยต์จริงไหมยังไม่แน่นะครับถ้าตลาดจุดเนเีจ่็ยดห้าจะเป็นไงถ้าจุดเจ็ดห้าเป็นยังไงเช่าจุดห้าตลาดจะม้วนลงอีกครับพี่เอกเพรเามะื่อตคลาืดนเนี่ยคุยจุดเจ็ดห้ากันเยอะนะใช่เพราะว่าตลาดเองเนี่ยตอนนี้เห็น75 75ตลาดเนี่ยเล่นกับภาพที่คันริ่งดอกเบี้ยพีคเนี่ยเต็มที่แล้วนะครับจากจุดนี้ไปเขาคิดว่าจะซอฟลงแต่ว่าตัวที่มันจะอิมพลายก็คือพอมาเห็นตัวเลขการจ้างงานมันเริ่มไม่แน่เสียงเริ่มแตกรอบนึงไม่ใช่การจ้างงานในตัวภาคแรงงานสหรัฐเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมครับที่ดีกว่าคาดซึ่งตัวเนี้ยในฝั่งตัวเงินเฟ้อทั่วไปเลยพูดแล้วพี่เอกเพราะอะไรมันน่าจะลงหรือว่าน่าจะพีคไปแล้วแน่ๆเพราะน้ำมันลงอาหารลงแล้วแต่ว่าไอตัวเวทค่าจ้างแรงงานเนี่ยมันคือเงินเฟ้อพื้นฐานครับพี่เอกมันเลยเป็นอะไรที่เขาคิดว่าเงินเฟ้อพื้นฐานถ้ามันริ่งกว่าที่คิดเนี่ยเฟดจะขึ้นอีก75เบสพอยต์ครับในรอบหน้าถ้าเป็นแบบนั้นเองเนี่ยมันจะประจวบเหมาะกับรอยต่อการดึงสภาพคล่องผ่านตัวการปรับลดงบดุลหรือว่าบาลานซ์ชีทรันออฟหรือว่าควอนติทีฟไทเทนนิ่งที่เดือนนี้เดือนหน้าชิปขึ้น1เท่าตัวใช่ไหมครับจาก4.75หมื่นล้านเหรียญเป็น9.5หมื่นล้านเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีรอบเทคโปรฟิตอีกรอบหนึ่งผมพูดแบบนี้ก่อนดึงสภาพคล่องอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ระวังกันนิดหนึ่งครับผมแล้วก็คีย์หลักของบ้านเราถ้าโฟลว์จะสุดที่เป็นเกี่ยวกับบ้านเราตรงๆก็คือถ้ามีอะไรที่เป็นภาวะโรคระบาดทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมันสะดุดไปนี้เราจะโดนขายหนักเลยนะครับอันนี้ก็ต้องตามดูเรื่องนี้ครับผม